นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและเตรียมเปิดตลาดน้ำโบราณวิถีไทยในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ค่ะ วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าปฏิบัติราชการที่ธรเนียบรัฐบาลตามป,ปกติและได้สอบถามความคืบหน้าการใช้พื้นที่บริเวณคลองพดุงกรุงเกษมด้านข้างทรรเนียบรัฐบาลเพื่อเปิดเป็นตลาดน้ำโบราณวิถีไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนแต่กำชับให้ดูแลเรื่องความสะอาดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดตลาดน้ำในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจเพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามการทำงานด้านเศรษฐกิจและการเงินที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล